ดมก่อนเลยนะฮะแหมที่ไหนคะล่าสุดเขาได้ไลฟ์คุยกันแล้วเขาก็บอกคิดถึงกันผ่านไลน์ขนาดนั้นเลยจริงก็คงไม่รู้ว่าคู่นี้คือแบบจะบอกว่าเป็นคู่จริงได้หรือยังนะคะหรือว่าคู่จิ้นหรือคู่จริงหรือยังไงอ่ะดูสิอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่โตโนภาคินนะคะกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2020นะคะกับทีมราชบุรีมิตรผล FC นะคะยิ่งช่วงนี้มีการแข่งก็ยิ่งต้องแบบมีมาตรการการปลอดภัยนะคะเรื่องของโควิด-19 นะคะที่ไม่ให้นักเตะเนี่ยออกไปไหนเลยค่ะซ้อมเสร็จแข่งเสร็จนะคะก็ต้องกลับเข้าที่พักทันทีและเมื่อวันก่อนค่ะทีมราชบุรีมิตรผล FC นะคะเพิ่งลงสนามแข่งนัดแพ้ไป 2-0 งานนี้เนี่ยนิชาก็เลยไลฟ์สดพูดคุยให้กำลังใจพี่โตโน่แต่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินสุดๆนะคะนั่นก็คือโตโน่ค่ะที่บอกว่าคิดถึงนิชากลางไลฟ์แต่ว่าจะฟินแค่ไหนดิฉันขอฟังสดๆตอนนี้ค่ะมาค่ะมาฟังเป็นไงมั่งไม่มีอะไรต้องเข้ามาคิดถึงนะมาบอกเฉย